วันนี้เป็นวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่ว่ามีเรื่องวุ่นๆกับกองสลากพลัสที่คุณน็อตพันธวัฒน์เองเนี่ยถูกดำเนินคดีอยู่2ข้อหาหลักๆนะคะทีนี้ในเรื่องของคนที่ถูกรางวัลกับกองสลากพลัสวันนี้ล่าสุดได้ความชัดเจนแล้วนะคะตกลงว่าไม่ต้องไปรับสลากด้วยตัวเองนะใครถูกรางวัลเดี๋ยวจะมีข้อความ SMS ส่งมาแจ้งแล้วเงินจะโอนเข้ามาให้เองนะคะอ้าวนี่เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่ DSI ไปตรวจสอบสลากกินแบ่งรัฐบาลที่อยู่ในบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดย่านสุขุมวิทซึ่งเป็นสำนักงานของกองสลากพลัสที่มีการอายัดไว้หลังดำเนินคดีคุณน็อตพันธวัฒน์ไป2คดีด้วยกันแล้วก็ตอนแรกเนี่ยเหมือนยังกังวลยังไม่ได้ข้อสรุปอะถูกรางวัลตกลงต้องไปรับสลากเองไหมคนอยู่ต่างจังหวัดคนอยู่ไกลเขาก็เดือดร้อนนะคะเรื่องวิธีการตอนแรกที่ยังไม่ได้ข้อสรุปก็คือห่วงคนที่อยู่ต่างจังหวัดนี่แหละดังนั้นเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะผู้อำนวยการศูนย์คดียาเสพติด DSI ก็เลยมาหารือกับคุณน็อตพันธวัฒน์อีกครั้งหนึ่งจากนั้นคุณน็อตก็แถลงนะคะว่า DSI กับกองสลักพลัสจะทำงานร่วมกันหารือกันแล้วนะคะถ้าเกิดว่าให้ชาวบ้านมารับสลักไปขึ้นเองเนี่ยเป็นไปได้ยากอาจจะสร้างความเดือดร้อนให้ลูกค้าได้เพราะนั้นหลังจากประกาศผลรางวัลวันนี้แล้วจะคัดเลือกลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลจากทั้งหมด8,200,000 ใบจากนั้นวันที่6กุมภาพันธ์กองสลากพลัสจะไปขึ้นเงินที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลให้แล้วภายในเย็นวันอังคารหน้าก็คือวันที่7กุมภาพันธ์จะโอนเงินเข้าบัญชีลูกค้าที่ถูกรางวัลทุกคนผ่านการหักภาษีเรียบร้อยนะคะในทุกขั้นตอนจะมี DSI ควบคุมดูแลให้โดยคุณน็อตก็ยืนยันว่าไม่กังวลจะมีการสวมสิทธิ์อะไรนะคะเพราะมีข้อมูลลูกค้าอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นชื่อหรือเลขบัญชีลูกค้าก็จะได้รับเงินอย่างแน่นอนค่ะวันจันทร์เราจะนำสลากไปขึ้นที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและก็หลังจากได้เช็คแล้วเนี่ยวันอังคารไม่เกินวันอังคารไม่เกินวันอังคารเย็นลูกค้าทุกท่านจะได้รับเงินไม่ต้องเดินทางมาที่กองสลากพลัสครับก็คือเรากับ DSI จะทำงานร่วมกันนะครับแล้วขออนุญาตย้ำจะไม่มีการโทรไปด้วยนะคะต้องระวังมิจฉาชีพแล้วก็ส่วนคนที่ได้รางวัลที่1จากกองสลากพลัสงวดนี้นะคะมีทั้งหมด9ใบอยู่ที่โคราชอุตรดิตถ์แล้วก็ประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเศรษฐีใหม่ทุกคนนะตอนนี้กองสลากพลัสเขาติดต่อไปถึงตัวเรียบร้อยแล้วแล้วงวด16กุมภาพันธ์ไม่มีขายผ่านแอปพลิเคชันนะครับเพราะว่าศาลเนี่ยนัดประชุมอีกทีก็คือ6กุมภาพันธ์นี้ว่าจะมีคำสั่งปิดแอปพลิเคชันนี้หรือไม่ครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้